วัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นนะครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่28สิงหาคม2566นะครับเช่นเคยครับต้นสัปดาห์แบบนี้อยู่กับผมณัฐคุณคุณยศธีวัฒน์นะครับแล้วก็วันนี้ก็เจอกับเรา2คนแล้วก็ติดตามข่าวสารทางการเมืองแบบอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของครม.นี่แหละที่ต้องจับตากันต่อเนื่องนะครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางด้วยนะครับเนชั่นทีวีช่อง22และทางออนไลน์เนชั่นไลฟ์ที่ถ่ายทอดสดอยู่ณขณะนี้นะครับหลังจากที่เราตามโผครม.กันเรียกได้ว่าจ้าละวันในแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงกันทุกตำแหน่งนะครับณตอนนี้ข่าวล่าสุดก็คือโผครม.รัฐบาลเศรษฐา1น่าจะลงตัวที่ 99.99% ละขอเผื่อไว้ 0.01 นะเผื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองเพราะมันก็เกิดขึ้นได้คือมันชอบพลิกในช่วงวินาทีสุดท้ายใช่ไหมในมุมแบบนั้นก็เลยต้องรอลุ้นกันนะครับแต่ว่าตามรายงานก็คือน่าจะชัดเจน35ท่านนี้เนี่ยขั้นตอนหลังจากนี้ก็คืออยู่ในเรื่องของการกรอกประวัตินะครับที่ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องดำเนินการก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนก็จะนำรายชื่อทั้งหมดขึ้นทูล9พอทูล9เสร็จปุ๊บก็โปรด9ลงมาในส่วนของการแต่งตั้งก็จะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของกรอบเวลาเนี่ยอย่างที่บอกว่ารายชื่อครม.เนี่ยเสร็จสิ้นวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเสนอชื่อทั้งหมดก็คือการกรอกประวัติส่งให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะนำสู่ขั้นตอนก็คือขึ้นทูล9ถวายในขั้นตอนต่อไปนะครับการสอบประวัติเนี่ยน่าจะใช้เวลา 3-7 วันนะครับแล้วตามรายงานบอกว่าถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรก็นำรายชื่อขึ้นทูล9เสร็จปุ๊บพอโปรด9ลงมาน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยายนมีการประกาศรายชื่อพร้อมกับให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนขั้นตอนต่างๆเนี่ยน่าจะไม่เกินช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับแล้วหลังจากนั้นอย่างที่บอกก็จะมีการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับครับรายงานจากพรรคเพื่อไทยคือในวันนี้เนี่ยนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเดินทางเข้ามารับรายชื่อทั้งหมดที่พรรคเพื่อไทยเพื่อนำไปตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะแล้ววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเดินทางเข้าพักเพื่อไทยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ 8:30 นก็ไปพบกับสมาคมชาวไร่อ้อยคือจริงๆมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยชาวสวนชาวนาชาวข้าวเนี่ยนะฮะก็เดินทางมาคือมาแสดงความยินดีด้วยส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนหนึ่งที่เขาพยายามเรียกร้องก็คืออยากให้พักเพื่อไทยเนี่ยครองกระทรวงเกษตรเองคืออยากจะให้จับตาในส่วนของกระทรวงนี้เป็นพิเศษใช่ไหมฮะหลังมีกระแสข่าวว่าดูเหมือนคนของพลังประชารัฐจะได้ไปผู้กองธรรมนัสจะได้ไปเขาเลยเพื่อไทยมีนโยบายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรถ้ามาดูแลเองน่าจะได้ผลมากกว่าแต่พอคุณเศรษฐาไปรับนะครับคนที่มายื่นหนังสือร้องเรียนก็ได้มีการแสดงความยินดีกันแล้วก็บอกว่าจริงๆครม.ตอนนี้นิ่งแล้วหลังจากเมื่อคืนก็พูดคุยกันจนดึกนะฮะทั้งในส่วนของเพื่อไทยและก็พรรคร่วมรัฐบาลเมื่อถามถึงตำแหน่งที่สื่อให้ความสนใจตอนนี้นะกระทรวงกลาโหมฮะเออครับก็เรียกว่าวุ่นเลยว่าจะเอาใครจะเอากองทัพมาคุมหรือจะเอาพลเรือนมาคุมนะฮะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าที่มีชื่อคุณสุทินคลังแสงนะครับมาคู่เคียงกับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงหรือพลเอกณัฐพลคุณเศรษฐาบอกต้องให้เกียรติและขอให้รอความชัดเจนเพราะยังไม่ทราบเรื่องการคัดค้านชื่อบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อ่านจากโซเชียลบ้างยืนยันว่าถ้าเปิดรายชื่อออกมาเมื่อไหร่จะไม่ผิดหวังเมื่อถามย้ำว่าพอเปิดรายชื่อออกมาจะไม่ถูกคัดค้านใช่ไหมท่านนายกย้อนถามว่าคัดค้านจากฝ่ายไหนนะฮะขอให้ดูที่ผลงานดีกว่าแล้วก็ดูที่ภาวะความเป็นผู้นำใครก็ตามที่พรรคร่วมรัฐบาลเลือกกันมาแล้วก็คงจะทำงานเต็มที่ให้กับประชาชนพร้อมย้ำว่าขอให้อดใจรออีกนิดนะครับเมื่อถามถึงกรณีที่เมื่อวานนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปให้สัมภาษณ์นะฮะแล้วก็บอกว่าให้โอกาสทางรัฐมนตรีกลาโหมในการทำนโยบายต่างๆเช่นการปฏิรูปกองทัพการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วก็พูดถึงการปฏิรูปกองทัพท่านนายกเศรษฐาบอกส่วนตัวย้ำมาตลอดนะไม่อยากใช้คำว่าปฏิรูปแต่เป็นการพัฒนาร่วมกันซึ่งนโยบายนี้พูดไปแล้วแต่ยังต้องดูความเหมาะสมแล้วก็พูดคุยกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดที่ต้องเจรจากันด้วยซึ่งก้าวไกลเขาก็จับตาเหมือนกันนะครับนโยบายนี้ในส่วนของเพื่อไทยว่าจะดำเนินการอย่างไรก็ถามเหมือนกันนะครับเมื่อเช้าว่าจะสามารถนำรายชื่อครม.ขึ้นทูล9ได้เมื่อไหร่คุณเศรษฐาท่านนายกเนี่ยบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบขั้นตอนแต่เป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะใช้เวลา 2-3 วันส่วนจะทันวันที่1กันยายนนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่อยากจะก้าวล่วงนะครับก้าวล่วงไม่ได้คุณเศรษฐายังคาดว่าจะ
ถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาได้เร็วกว่าช่วงกลางเดือนกันยายนจะพยายามเร่งให้เต็มที่เพราะว่าเพื่อไทยมีการเตรียมการไว้หมดแล้วถูกถามต่อครับว่ามันจะต้องเร่งให้ทันการประชุม UN ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้หรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าขอให้ดูขั้นตอนก่อนเพราะตามมารยาทจะต้องเดินทางเยือนประเทศกลุ่มอาเซียนก่อนใช่หรือไม่เนื่องจากเป็นมือใหม่ขอไปศึกษาก่อนนะครับแต่ก็ยอมรับว่าเวทีของ UN เป็นเวทีใหญ่ที่จะมีโอกาสได้พบปะกับผู้นำทั่วโลกก็อาจจะได้มีการหารือเรื่องของธุรกิจการค้าไปด้วยถามถึงตำแหน่งครม.ว่าทุกคนแฮปปี้ดีใช่ไหมคุยกันลงตัวใช่ไหมคุณเศรษฐายอมรับนะครับว่ามีทั้งคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ก็พยายามเต็มที่ให้ทุกคนได้รับตำแหน่งแล้วก็ยังมีตำแหน่งที่ปรึกษาตำแหน่งเลขาที่จะต้องมาร่วมกันทำงานจากทุกภาคส่วนเมื่อมีคนเยอะขึ้นเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้คุณเศรษฐายังเปิดเผยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อย่างวันนี้ก็จะมีการประชุมหลายคณะเลยนะครับรวมไปถึงการรับฟังข้อเสนอแนะหาแนวทางการแก้ไขด้านการบินยกระดับการท่องเที่ยวกับทางผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน8แห่งหารือเรื่องของปัญหาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นที่ทราบกันดีว่าไตรมาสที่4ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเตรียมตัวแล้วก็ช่วงตุลาต้นเดือนเนี่ยจะเป็นวันชาติจีนด้วยก็จะเหมือนกับต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือนักท่องเที่ยวอะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการท่องเที่ยวคือการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดในระยะสั้นแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นจะเริ่มนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้านะครับก็ภาคเอกชนก็ขานรับนะถ้าดูจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันนี้หน้าหนึ่งก็ลงว่าทางบิ๊กคอปภาคเอกชนขานรับเลยได้ชื่อคุณเศรษฐามาเป็นนายกแล้วเห็นว่าจะควบรัฐมนตรีคลังด้วยที่สำคัญพรรคเพื่อไทยก็คุมกระทรวงเศรษฐกิจเกือบแทบทั้งหมดด้วยคราวนี้ขออนุญาตเปิดโผแบบเป็นทางการในวันนี้ก็คือ28สิงหาคมเวลา 10:08 น.ด้วยขอย้ำแบบนี้นะถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนก็คือหลังจากนี้นะครับถ้าเราดูโผครม.อาจจะมีการขยับเล็กน้อยไปไล่เรียงตามสิ่งที่ชัดเจนขึ้นก่อนนะครับก็คือท่านนายกเศรษฐาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอันนี้น่าจะไม่หลุดออกไปจากนี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าไปดูตำแหน่งรองนายกนะฮะรองนายกเนี่ยจะมีทั้งสิ้น7คนนี่ถือว่าเยอะกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์อีกนะครับ7คนมีคนของเพื่อไทยไปแล้วเนี่ยนะครับ4คนเนี่ยฮะด้านบนคุณชูศักดิ์สิรินินทร์คุณปานปรีมหิทธานุกรคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วมีของพรรคร่วมอีก3คนนะฮะใช่ครับก็มีคุณอนุทินใช่ไหมฮะภูมิใจไทยคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยนะครับรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณไปดูกระทรวงสำคัญครับถ้าดูกระทรวงสำคัญก็จะเห็นว่ากระทรวงการคลังเพื่อไทยเขาคุมเบ็ดเสร็จเลยใช่อย่างกระทรวงการคลังเองอย่างที่บอกครับคุณเศรษฐาก็ควบด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคุณกฤษดาจีนะวิจารณะเป็นรัฐมนตรีช่วยพร้อมด้วยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับกระทรวงกลาโหม อันนี้คือล่าสุดอันนี้คือพลิกสุดใช่ไหมหมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมามันก็มีกระแสตอนแรกก็คุณสุทินแล้วก็สลับมาเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นคุณสุทินอีกอันนี้คือเบียดวินาทีสุดท้ายฮะใช่เดี๋ยวเรามาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังให้ฟังนะครับกระทรวงยุติธรรมนี่ไม่เคยผิดโผใช่ไหมนิ่งมาตลอดเป็นคุณทวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชาติแล้วนะกระทรวงดีเอสคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยไปดูทางของพลังประชารัฐและพักร่วมอื่นๆบ้างกระทรวงทรัพย์ก็เป็นบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณคุณท็อปวราวุฒิสไลด์ไปนั่งกระทรวงพม.นะอันนี้ก็น่าสนใจฮะยอมสละให้ทางพลังประชารัฐกระทรวงทรัพย์เดิมใช่ไหมฮะแล้วที่สำคัญก็คือสลายเพื่อไทยเขาด้วยเพราะตอนแรกมีชื่อคุณท็อปนั่งพาณิชย์ก็ต้องสไลด์มาอยู่พม.รอบนี้ก็รับโจทย์ใหญ่นะเรื่องบำนาญคนชราเดี๋ยวต้องดูกันต่อครับแล้วก็มีในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมก็น่าสนใจครับ เพราะว่าชื่อล่าสุดก็คือคุณพิชชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะครับรัฐมนตรีว่าการคือตอนแรกเนี่ยมีข่าวคือหม่อมหลวงชโยธิตกฤษฎากรนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดรวมไทยสร้างชาติเองเขาเหมือนกับเรียกเหมือนเขย่าใหม่อ่ะในสี่โควต้าของรวมไทยสร้างชาติแล้วเหมือนกับหม่อมหลวงชโยธิตเนี่ยไม่อยากจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอะครับก็เลยกลายเป็นชื่อคุณพิชารัตน์ซึ่งไปดูคุณพิชารัตน์แล้วเป็นส.ส.สมัยที่สองนะฮะรอบนี้สังกัดรวมไทยสร้างชาติรอบสมัยแรกอยู่พลังประชารัฐมีชื่อเป็นบัญชีในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่12นะฮะร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติคุณพิชารัตน์เป็นคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทสูงในการประสานงานแล้วก็มีความสนิทสนม
กับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วย อีกหนึ่งคนเมื่อสักครู่ตามโผนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะไปดูครับมาดามนครบาลคุณพวงเพชรชุนละเอียดคือปกติในแต่ละรัฐบาลรัฐมนตรีประจำสำนักเนี่ยเขาจะมีหลายคนนะครับแต่รอบนี้เห็นมีปรากฏชื่ออยู่แค่คนเดียวนะฮะนี่ฮะคือคุณพวงเพชรชุนละเอียดส่วนกระทรวงมหาดไทยนี่อันนี้ก็เหมือนกับยกให้ทางฝากฝั่งของภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของคุณอนุทินซึ่งนั่งเก้าอี้รองนายกด้วยแล้วก็จะควบเนี่ยแหละครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตามมาด้วยชื่อของคุณชาดาไทยเศรษฐ์ครับอยู่ในสถานะของรัฐมนตรีช่วยอันนี้น่าจะมท.2เลยใช่เนี่ยนะครับขณะเดียวกันอีกท่านนึงนะครับรัฐมนตรีช่วยอีกคนนึงก็มาจากฝั่งของรวมไทยสร้างชาติเหมือนกันครับก็คือคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะครับคือเดิมทีเป็นชื่อของคุณสุพลจุลไสใช่มั้ยฮะแล้วอันนี้ก็เขย่าเหมือนกันอย่างที่บอกอ่ะครับว่ารวมไทยสร้างชาติเขาเรียกไอโคต้าในมุมของรวมไทยสร้างชาติมาเขย่ากันใหม่แล้วก็เป็นชื่อของคุณท่านเนี้ยฮะคุณพิมพ์ภัทราเนี่ยนะครับจริงๆตามรายงานของรวมไทยสร้างชาติบอกว่าเสนอเป็นสัดส่วนของส.ส.ภาคใต้นี่เราก็สงสัยเพราะว่าคุณพิมพ์ภัทราก็นครศรีธรรมราชแต่ก่อนหน้านี้คุณสุพลก็ชุมพรส.ส.ภาคใต้เหมือนกันแต่ดูเหมือนกับว่าจะติดปัญหาที่คนนั่งรัฐมนตรีเพื่อไทยเขาไม่อยากให้แกนนำกปปส.มานั่งเพราะว่าอาจจะมีภาพของการนำมาสู่การยึดอำนาจในปี57ด้วยก็ภาพอาจจะแบบว่าไม่ได้สอดคล้องกับเสียงเรียกร้องของ คนเสื้อแดงอะไรประมาณแบบนั้นใช่ไหมฮะยังมีชื่อของคุณทรงศักดิ์ทองศรีด้วยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมครับ ครับคุณเสริมศักดิ์พงพานิชนะครับแล้วก็มีกระทรวงพาณิชย์เป็นชื่อของคุณภูมิธรรมเวชยไทยส่วนการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลอันนี้นี่ชัดเจนสุดตอนลงพื้นที่กับคุณเศรษฐาใช่ไหมใช่ไปอุ่นเครื่องมาแล้วที่ภูเก็ตและพังงาไปดูกันต่อกระทรวงคมนาคมนะครับก็สายดวงตะวันคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เต็งหนึ่งนะครับนั่งรัฐมนตรีว่าการ มีคุณสุรพงษ์ปิยะโชตนั่งรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็เต็งหนึ่งเช่นเดียวกันคุณหมอชลน่านสีแก้วนะครับไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะรอบนี้กระทรวงการอุดมศึกษาตอนแรกเหมือนจะเป็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีแต่ล่าสุดเป็นคุณสุภมาศอิสระภักดีแต่สังกัดพรรคเดียวกันคือภูมิใจไทยต่างประเทศเป็นคุณปานปรีมหิทธานุกรนั่งรัฐมนตรีว่าการแต่มีช่วยมาด้วยรอบนี้เป็นคุณจักรพงษ์แสงมณีส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเสียงเรียกร้องเมื่อสักครู่นี้ที่กลุ่มเกษตรกรไปที่เพื่อไทยแต่ว่าตามโควต้าที่เขาวางเอาไว้เนี่ยเป็นชื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับจากพลังประชารัฐนะครับนั่งรัฐมนตรีว่าการประกบด้วยคุณอนุชานาคาสายรวมไทยสร้างชาติรัฐมนตรีช่วยนะครับแล้วก็คุณณพินเนี่ยนะครับครับสีสันพางคุณณพินทรสีสันพางเนี่ยนะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการครับอันนี้ก็น่าสนใจน้องชายของคุณเนวินชิดชอบใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าจับตาเหมือนกันที่ถูกวางตัวเอาไว้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยส่วนพลังงานครับชื่อของหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคแล้วก็กระทรวงแรงงานนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับนี่คือโผคณะรัฐมนตรีนะครับถ้ารวมท่านนายกเศรษฐาด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่35ตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีอาจจะแตกต่างจากหน้าตาชุดที่แล้วเพราะว่าเขาไปเพิ่มรัฐมนตรีช่วยในบางกระทรวงบางกระทรวงก็ตัดรัฐมนตรีช่วยออกจึงมีหน้าตาไม่เหมือนเดิมก็ต้องติดตามดูว่าในวันพรุ่งนี้จะชัดเจนได้อย่างไรแต่ที่เราต้องติดตามกันเลยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำไมสุดท้ายมาตัดจบที่คุณสุทินคือคนก็จับตากันอยู่ครับแหล่งข่าวระดับสูงหน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะในกองทัพเขาก็ฟังโผครม.นี้กันอยู่นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเหมือนมีชื่อของบิ๊กเล็กครับพลเอกณัฐพลนาคพานิชอดีตเลขาธิการสมช.แล้วกลายเป็นว่าพลิกโผอีกรอบเนี่ยนะครับคือต้องไม่ลืมครับว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมันมีปัญหามาตั้งแต่แรกเดิมทีเนี่ยเพื่อไทยเคยจัดให้เป็นโควต้าของพลังประชารัฐนะครับแล้วก็เคยมีการเสนอชื่อพลเอกณัฐอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ชื่อไม่ได้เพราะว่าติดเงื่อนไขก็คือยังพ้นจากตำแหน่งสวไม่ถึง2ปีเคยเป็นสวโดยตำแหน่งช่วงเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมครับแล้วต่อมาก็มีการเสนอชื่อพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาหรือว่าบิ๊กน้อยอดีตผู้ช่วยผบ.ทบ.แต่ชื่อก็ไม่ผ่านอีกจนกระทั่งล่าสุดมีการเสนอชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบ.ตร.น้องชายของบิ๊กป้อมแต่ก็ถูกท้วงติงครับว่าอ้าวมันจะเหมาะสมหรือเปล่าส่งตำรวจไปคุมทหารน่ะคือก็โยนกันไปโยนกันมาชื่อพลังประชารัฐก็ไม่ผ่านชื่อเพื่อไทยก็ไม่ผ่านภายหลังพอเพื่อไทยหาตัวไม่ได้แม้จะมีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นส.ส.ของพรรคหนึ่งเดียวที่เป็นพลเอกแต่ปรากฏว่ามีแผลเรื่องของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมตากใบ
เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จึงมีข่าวที่เพื่อไทยประสานไปให้พลเอกประยุทธ์ช่วยหาคนให้หน่อยปรากฏลุงตู่เสนอชื่อบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เป็นข่าวต่อเนื่องมาหลายวันจนกระทั่งทุกฝ่ายคิดว่าน่าจะเป็นท่านนี้แล้วที่จะมานั่งกลาโหมแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ท่านนี้คือมันก็น่าสนใจตั้งแต่วันที่คุณเศรษฐาไปคุยกับพลเอกประยุทธ์วันนั้นใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะเหมือนกับอ่ะเคาะชื่อนี้มาเป็นพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะครับแล้วก็ล่าสุดพลิกอีกรอบที่เป็นชื่อคุณสุทินทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณสุทินคลังแสงครับให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Morning Nation นะครับชัดเจนแล้วนะครับว่าจนถึงณขณะนี้เนี่ยต้องรอดูว่าตัวของคุณสุทินเองจะได้รับการเสนอชื่อหรือเปล่ายังตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ครับแล้วก็ถามถึงว่าทำไมเพื่อไทยเอาโควต้านี้กลับมามอบตำแหน่งนี้ให้กับคุณสุทินคลังแสงคุณสุทินเนี่ยตอบว่าผมยังไม่ได้ถามผู้ใหญ่พี่เป็นคนตัดสินใจเลยแต่คิดว่าคงอยากจะให้กองทัพเป็นภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นก็คือให้พลเรือนไปคุมกลาโหมเป็นเรื่องปกติในระดับสากล นะครับแล้วก็อยากจะให้คุณสุทินเข้าไปปรับระยะห่างระหว่างกองทัพและประชาชนให้มันขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นทำให้ทัศนคติของสังคมที่มีต่อกองทัพมันดีขึ้นก็เลยคิดว่าถ้าพรรคมอบหมายให้แล้วก็ได้รับโอกาสให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็พร้อมที่จะทำนะครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่มากที่สุดถามต่อว่าตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ยชื่อมาว่าน่าจะชัดเจนนะครับก็ตอบแบบนี้ว่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนอกจากนั้นยังตอบคำถามเรื่องของนโยบายการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจด้วยนะครับก็คุณสุทินเนี่ยบอกว่ากองทัพคิดเรื่องนี้อยู่แล้วกำลังทำให้เป็นเรื่องของการปฏิรูปด้วยแค่อยากจะเข้าไปช่วยสนับสนุนแนวคิดของเขาให้สำเร็จเหตุผลหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นแรงต้านจากคนซึ่งสนับสนุนเพื่อไทยเองก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงฮะพอมีชื่อพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์มาแล้วเขาไปเชื่อมโยงว่าเป็นคนสนิทคือน้องรักของบิ๊กตู่คนเสื้อแดงหลายกลุ่มไม่พอใจนะครับเพราะมองว่ามีส่วนไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี53หรือไม่รวมถึงการก่อรัฐประหารในปี57ด้วยโดยเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งนะครับนำโดยอาจารย์พันนวดีตันติสิรินก็ให้สัมภาษณ์ว่าคนเสื้อแดงมีความกังวลครับว่าผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมจะเป็นทหารที่มีความเกี่ยวข้องในการสังฆ่าคนเสื้อแดงในปี53เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงเขารับกันไม่ได้จะเป็นฟังเส้นสุดท้ายของคนเสื้อแดงจริงๆเพราะที่ผ่านมาจับมือข้ามขั้วเราพยายามที่จะมองข้ามไปแล้วส่วนกระทรวงอื่นๆทางคนเสื้อแดงมองว่าพิจารณาบุคคลให้มาทำหน้าที่ในแต่ละกระทรวงมีความเหมาะสมอยู่แล้วแม้ว่าโผของรัฐมนตรีกลาโหมยังไม่ออกแต่ทางกลุ่มคนเสื้อแดงต้องการจะสื่อไปให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาพิจารณาคนที่มีความเหมาะสมเสียงจากคนเสื้อแดงเองหรือเปล่าที่ทำให้มาเปลี่ยนเอาวินาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับมันก็เลยมีการแก้ข่าวว่าพลเอกณัฐพลเองเนี่ยจริงๆไม่ได้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี53แล้วก็การชุมนุมของกลุ่มกปปสนะครับรวมถึงการยึดอำนาจเมื่อปี57ด้วยเพราะว่าพลเอกณัฐพลเองเนี่ยตามรายงานบอกว่าไม่ใช่สายบู๊แต่ว่าเป็นนายทหารสายหุ่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทั้ง2เหตุการณ์อย่างช่วงปี53อะครับพลเอกณัฐพลเนี่ยเป็นผู้อำนวยการกองการวิจัยและพัฒนาซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบหมายถึงว่าแผนกปฏิบัติการอะครับแล้วก็ปี57พลเอกณัฐพลปฏิบัติงานที่สปกตรช่วยงานผบตรในการวางแผนรักษาความสงบเรียบร้อยขณะเดียวกันถ้าไปดูความเชื่อมโยงอะครับว่าทำไมถูกมองว่าเป็นสายตรงจากพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปคุยกับวันนั้นกับคุณเศรษฐาเนี่ยคือประวัติของพลเอกณัฐพลเองเนี่ยก็คือจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9รุ่นที่31รุ่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์รองเลขาธิการพระราชวังอดีตผบทบโรงเรียนเสนาธิการทหารบกแล้วก็วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์นายทหารรุ่นพี่รุ่นน้องพลเอกณัฐพลเนี่ยถือว่าเป็นน้องรักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยนะครับทำงานร่วมกันกับลุงตู่มาอย่างยาวนานมีตำแหน่งสำคัญเช่นหลังการทำรัฐประหารโดยคสช.เมื่อปี57ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าส่วนอำนวยการสำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติปี2559พอปี63พลเอกประยุทธ์ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็เป็นปีเดียวกันกับปีที่มีวิกฤตการระบาดของโควิด19นายกลุงตู่เนี่ยลงนามแต่งตั้งให้บิ๊กเล็กดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดอ่ะปี64ยังเป็นประธานคณะกรรมการกิจการเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
และรองผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลบิ๊กเล็กเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอดีตนายทหารคนสำคัญนะครับที่เหมือนกับจับตากันมองว่าจะเกิดมาทำตำแหน่งนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ถ้าเกิดวางตัวไว้แล้วเนี่ยกระทรวงนี้ก็เป็นกระทรวงที่กำกับนโยบายความมั่นคงทางทหา รซึ่งก็แน่นอนหนีไม่พ้นภารกิจในการรับมือทั้งรูปแบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปฏิรูปกองทัพในช่วงหาเสียงหรือเปล่า อันนี้ก็วิเคราะห์กันไปแบบนั้นนะครับก็ต้องมาวัดกันเลยครับว่าคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งจะมีใครนั่งรัฐมนตรีกลาโหมจะยึดเอาสิ่งที่บอกว่าต้องการให้พลเรือนมาคุมเพื่อให้กองทัพดูทันสมัยและเป็นสากลหรือต้องการเอาคนสายตรงจากกองทัพมาคุมเพราะจะลดแรงกระเพื่อมในกองทัพไม่ให้เกิดเหตุการณ์กรณีที่อาจจะไปกระทบต่อการเลือกตั้งก็สุดแล้วแต่นายกเศรษฐาจะเป็นคนตัดสินแต่ทั้งนี้ก็ลองดูนะฮะเผื่อมีคนที่อาจจะใกล้ชิดกับตำรวจทหารล่าสุดเขามีตามหาอีกคนนึงนะไม่มีตำแหน่งครับใครฮะคุณเสรีพิสุทธิ์อ๋อใช่เผื่อในโลกโซเชียลใช่ไหมตั้งมาตั้งมาช่วยได้ไหมเออแต่ว่าเห็นล่าสุดเหมือนกับลงเตรียมเอกสารฟ้องใครสักคนอยู่ฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะก็ดูครับเขาหาคนหายอยู่เพราะว่าออกตัวสุดริมทิมประตูฟาดฟันกับก้าวไกลแต่สุดท้ายไม่มีตำแหน่งเลยนะฮะเผื่อจะช่วยดูทางด้านความมั่นคงได้บ้างนะครับ